ผมเองเนี่ย เป็นรองผู้ว่าซึ่งบังเอิญเนี่ยก็ธรรมดาก็จะมีโอกาสไปออกกำลังกายที่สโมสรแห่งหนึ่งซึ่งมีผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไปออกกำลังกายด้วยไปเดินที่สนามกีฬาอะไรเงี้ยนะครับสนามฟุตบอลผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี่ก็จะเห็นว่าผมเป็นรองผู้ว่าซึ่งทำงานไม่ค่อยพูดไม่ค่อยทะเลาะนะแต่พวกท่านอาจจะแปลกใจว่าทำไมรองผู้ว่าคนนี้ฮาร์ดคอร์เหลือเกินทะเลาะเหลือเกินเพราะไอ้ความเหลืออดที่ต้องพูดในวันที่25ตุลาเนี่ยนะครับเป็นเหตุทำให้วันรุ่งขึ้นเนี่ยผมได้มีโอกาสเข้าไปที่ทำเนียบองคมนตรีเพราะผู้ใหญ่ถามว่ารองทีทำไมถึงพูดแรงขนาดนั้นจริงๆเนี่ยถ้าไปดูเนี่ยฮะมันเขาตัดคลิปออกมีประโยคนึงที่ผมพูดว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยต้องประหาร7ชั่วโคตรพวกนักการเมืองที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 2-3 คนเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนต้องถูกตัดประหาร7ชั่วโคตรผมพูดแรงขนาดนั้นนะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าถ้าเราดูในวันที่ผมเข้าไปคุณโพคินอยู่แถวไหนไม่รู้คุณโพคินเนี่ยลุกขึ้นยืนให้หน่อยคุณโพคินเข้าไปอยู่เข้าไปด้วยในวันที่26นะฮะเราไปเล่าให้ฟังว่าแผนที่เนี่ยอยู่ในอินเทอร์เน็ตท่านไปเสิร์ชวันนี้ก็ยังได้น้ำเนี่ยมันเข้านิคมอุตสาหกรรมแล้วแต่ทำไมหนองเสือหนองจอกบางน้ำเปรี้ยวไม่มีน้ำชื่อมันบอกว่าหนองมันต้องเป็นที่ที่ชุ่มน้ำชื่อมันบอกว่าบางน้ำมันต้องมีน้ำแล้วไอ้เส้นขาวๆซึ่งเป็นคลองซึ่งต้องเอาน้ำลงมาข้างล่างเนี่ยทำไมน้ำไม่มานี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภาพถ่ายดาวเทียมเพราะอะไรครับเพราะมีนักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่บอกว่าไปฉะเชิงเทราไม่ได้เพราะมีนักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่บอกว่ามาสมุทรปราการมีนบุรีลาดกระบังไม่ได้เพราะมีนักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่ผมขออนุญาตทีพีบีเอสตอนนั้นถ้าท่านไปดูคลิปเนี่ยนะฮะเขาเอาเครื่องบินขึ้นถ่ายเนี่ยแถวๆจังหวัดแถวๆเนี้ยน้ำมันท่วมหมดเลยแต่ทำนารอบสองนะฮะอันเนี้ยเป็นเรื่องซึ่งอยู่ในข้อมูลสาธารณะทั้งหมดอยู่ในอินเทอร์เน็ตผมไม่ได้กล่าวหาใครแต่คือข้อเท็จจริงขณะเดียวกันประตูระบายน้ำที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะในที่ประชุมของกทมเนี่ยเราเชิญเราตั้งก่อนสปพ.ด้วยนะฮะที่กทมเนี่ยมันก็มีทั่วผู้แทนสปพ.ส่วนหน้ามาประชุมมีหน่วยงานมาประชุมเราก็บอกว่าไอ้ประตูระบายน้ำกับเครื่องสูบน้ำตรงนี้มันไม่ใช่ของกทม.มันมีเครื่องสูบน้ำอยู่52เครื่องทำไมท่านไม่เปิดสักเครื่องก็มันมีนักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่ที่ไม่อยากให้บางน้ำเปรี้ยวมันมีน้ำนี่คือข้อเท็จจริงนี่คือข้อเท็จจริงซึ่งคุณสุทนลุกขึ้นยืนนิดนึงผู้อำนวยการสำนักงานจราจรและขนส่งไปกับผมตลอดเวลาในการที่จะไปตรวจว่าทำไมไม่เปิดคำตอบก็คือผู้ใหญ่ไม่สั่งให้เปิดผู้ใหญ่ไม่สั่งให้เปิดเราขอให้เปิดนะฮะท่านเปิด1เครื่องแล้วมาบอกว่าเปิดแล้วผมก็ถามท่านมี20เครื่องท่านเปิดเครื่องเดียวหมายความว่ายังไงเราต้องการให้เปิดทั้งหมด20เครื่องมาอีกวันเปิดเพิ่มแล้วครับ2เครื่อง2เครื่องจาก20เครื่องจนผมต้องยุให้นายให้ผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยไปตรวจแล้วไปจ๊ะเอกับนายกก็ไปตรวจก็เลยเปิดเป็น4เครื่องจาก20เครื่องนะฮะซึ่งต้องให้น้ำเนี่ยออกไปทางบางปะกงไม่ใช่ให้เจ้าพญารับน้ำอยู่คนเดียวนี่คือข้อเท็จจริงซึ่งเกิดขึ้นยังมีข้อเท็จจริงอีกหลายประการนะฮะขออนุญาตอีกอันหนึ่งก็คือที่ผมเล่าให้ผู้ใหญ่ฟังก็คือมีการที่ขวางไม่ให้น้ำไหลมาจนท่านนายรองนายกอบจกับท่านนายกจนสวัสดต้องเอาเครื่องสูบน้ำมาช่วยกรุงเทพมหานครกับนนทบุรีเพราะว่าแก้มลิงตะวันออกไม่มีน้ำให้สูบนี่คือเหตุการณ์เมื่อปีแล้ว
แล้วคนดอนเมืองคนหลักสี่เนี่ยชื่อมันบอกว่าดอนแต่กลายเป็นแก้มลิงกลายเป็นที่รับน้ำนี่คือข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงเหล่านี้เนี่ยมันมีส่วนเสริมอีกอันหนึ่งหลังจากการจัดการผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำการศึกษาโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ปรากฏว่าน้ำฝนในช่วงปี2554เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเยอะแต่น้อยกว่าปี38ปี38ยังไม่มีเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แต่ทำไมมันไม่สาหัสขนาดนี้เพราะมีคนไปขวางไม่ให้น้ำมาครับไม่ใช่คนเทพมีคนที่ไม่รู้เรื่องมีคนที่ไม่รู้เรื่องในเนี้ยหนังสือเล่มเนี้ยผมเขียนนะฮะว่ากรุงเทพนนทบุรีบางบัวทองปริมณฑลไม่สมควรท่วมไม่สมควรท่วมฮะไม่สมควรท่วมขนาดนี้ขนาดเดียวกันเนี่ยมีคนที่อวดรู้ผมใช้คำว่าคนที่อวดรู้เพราะว่าในพรบวิศวกรปี2542เนี่ยคนที่จะให้ความเห็นหรือประกอบวิชาชีพวิศวกรต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรวันนี้เนี่ยคนที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพเนี่ยออกมาพูดคมแถมด่าคนมีใบประกอบวิชาชีพระดับวุฒิวิศวกรอย่างอาจารย์ปราโมทไม้กัดสังคมมันเป็นอะไรกันไปเหรอครับคนหนึ่งจบคณิตศาสตร์คนหนึ่งจบประมงแต่มาด่าคนที่จบวิศวะแหล่งน้ำนี่คือสังคมไทยเหรอครับแต่ไม่เป็นไรครับนั่นนี่คือเหตุการณ์ซึ่งมันเกิดขึ้นแต่ข้อเท็จจริงก็คือปีที่แล้วน้ำเยอะแต่น้อยกว่าปี38ปี38เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังไม่เสร็จณวันนี้ผมจึงจำเป็นต้องเอาเทปตัวนี้มาฉายพวกเราดูอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งขออนุญาตว่าเทปนี้ก็เผยแพร่ในฐานะท่านไปเปิดดูได้ประมาณ70กิโลเมตรคูณ15กิโลเมตรอันนี้เป็นหน้าที่ที่จะต้องดูแลในคลองที่มีชื่อแล้วนะอะไร6วานะพวกจำพวกคลอง6วาเนี่ยจะต้องดูด้านบนนี่จะไม่เป็นมากเท่าไหร่แต่ด้านล่างจะเป็นมากด้านล่างในคลองมันหยุกอีกเพราะว่าที่มันราบต้องมีท่วมบ้างหรือมีสลมบ้างอะไรแต่ก็ต้องทำสาเหตุที่เอามาให้ดูฮะเพราะว่าผู้ใหญ่ที่เรียกผมเข้าไปถามว่าแล้วจะรอดได้อย่างไรถามว่าจะรอดได้อย่างไรผมบอกว่าที่ท่านนายกให้สัมภาษณ์ว่ากทมจะต้องอยู่กับน้ำ2เดือนถ้า50เขตจะต้องทนจนกว่าน้ำจะผ่านไปท่านนายกพูดถูกถ้าทำอย่างที่เป็นอยู่ณวันนั้นมีคน3คนที่ได้รับการแต่งตั้งมาเป็นคนจัดการน้ำคนหนึ่งจบส่งเสริมการเกษตรคนหนึ่งเป็นนักการเมืองจบแพทยศาสตร์อีกคนหนึ่งเป็นอดีตผู้ว่าการจังหวัดจบรัฐศาสตร์เอาคนที่ไม่รู้เรื่องน้ำเลยมาเป็นคณะทำงานจัดการด้านตะวันออกนี่คือสิ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วผมก็เรียนผู้ใหญ่ในทำเนียบองคมนตรีว่าต้องเดินตามแนวพระราชดำริเท่านั้นถึงจะรอดแล้วผมจะพยายามเอาให้รอด20เขตถ้าท่านจำข่าวคุณสรยุทธได้ที่ผมออกมาหลังจากผมเข้าไปในคณะทำงานราชการน้ำแล้วผมประกาศฟันธงว่ารอด20เขตวันนั้นไม่มีใครเชื่อฮะแต่อย่างน้อยทุกคนรู้สึกอารมณ์ดีขึ้นว่าเฮ้ยนายกเพิ่งบอกว่าท่วม50เขตแต่ว่ามีคนคนนึงมันโผล่มามันบอกว่าจะท่วมหรือแค่มันจะมีรอด20เขต
บางคนอาจจะไม่เชื่อบางคนก็เริ่มมีประกายความหวังแต่ผมยืนยันสิ่งที่ผมพูดเป็นข้อเท็จจริงขณะเดียวกันภรรยาท่านซึ่งเป็นท่านผู้หญิงก็โทรมาบอกว่าท่านก็บอกว่าต้องทำเพื่อชาติไปไม่ได้แล้วจะไปหัวหินไปไม่ได้แล้วพรุ่งนี้ท่านลองใหม่ครั้งหนึ่ง10 โมงผมจะเชิญท่านปราโมทไม้กัดท่านเลขานายกบรรทูลมาพูดคุยพร้อมกันจะเชิญอธิบดีกรมชลประทานมาด้วย10 โมงวันที่ 27ผมเข้าไปที่ทำเนียบรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ผู้ใหญ่เยอะมีคนอีกหลายคนที่ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแต่ทั้งหมดผมพร้อมยืนยันในศาลผมพร้อมเป็นพยานในศาลเพราะว่าทั้งหมดที่ผมพูดของจริงท่านให้เลขาบรรทูลเนี่ยต่อหานายกด้วยเหตุที่ว่าท่านถามท่านอาจารย์ประโมทว่าอาจารย์เมื่อทุกคนเห็นตรงกันว่าต้องเดินตามพระเจ้าอยู่หัวแล้วเนี่ยทำไมมันแก้ไม่ได้ล่ะสิ่งที่อาจารย์ประโมทพูดคืออย่างนี้ครับเขาเชิญผมเข้าไปเหมือนกันผมก็ไปเดินอยู่ในดอนเมืองประมาณ2 อาทิตย์นะแต่มันไม่มีแม่ทัพมันไม่มีคนสั่งการไม่มีแม่ทัพผู้ใหญ่ท่านนั้นก็ถามผมว่าท่านรองแล้วถ้าท่านรองเข้าไปเนี่ยแม่ทัพควรเป็นใครผมพูดทันทีแม่ทัพต้องเป็นท่านนายกเพราะนายกรัฐมนตรีสั่งทุกกระทรวงแม่ทัพต้องเป็นท่านนายกท่านให้เลขาต่อท่านนายกเดี๋ยวนั้นเลยว่าว่างกี่โมงให้ตั้งรองผู้ว่าเข้าไปเป็นคณะทำงานซึ่งคำสั่งเนี้ยออกในวันนั้นเลย27 ตุลาผมจำได้บ่าย 2ผมไปหานายกที่ดอนเมืองเอาเสื้อ Together We Can ไปให้2 ตัวท่านนายกน่ารักมากนั่งในโต๊ะประชุมเนี่ยเหมือนกับครม.เลยนะฮะมีรองนายกรัฐมนตรีและท่านเดินมาหาผมแทนที่ผมจะต้องเดินเข้าไปหานะฮะแล้วก็บอกท่านเลขาว่าเพื่อนกันเรียนมาด้วยกันผมเรียนหลักสูตร IOD รุ่นเดียวกับนายกยิ่งรักท่านเป็นคนน่ารักแต่คนบางคนที่ท่านใช้เป็นคนอวดรู้ผมรับปากจะช่วยแล้วผมไปนั่งประชุมข้างๆนายกรัฐมนตรี4 ครั้งและสถานการณ์ก็เปลี่ยนนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งไม่เคยมีการพูดที่ไหนไม่เคยมีการพูดที่ไหนแต่ผมคิดว่าผมจำเป็นแล้วที่จะต้องพูดเพราะผมทนไม่ได้ที่คนปลอดประสบการณ์จะมาด่าครูบาอาจารย์ที่ตั้งใจจะช่วยบ้านเมืองและเตือนสติรัฐบาลผมกราบเรียนครับว่าสิ่งซึ่งเกิดขึ้นในที่ประชุมท่านนายกเรียกประชุมทันทีวันที่28 ตุลาคม